ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Microwave Update นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ครับเราไปต่อกันที่เรื่องราวของคดีความกันต่อนะฮะก็คือเมื่อ3เดือนก่อนครับมี2หนุ่มนะครับเขาไปแบล็กเมลนะครับดาราหนุ่มนะครับจากซีรีส์ชื่อดังนะเรื่องกลีก็คือทางด้านของจอห์นสตาร์มอสนั่นเองนะครับโดย2หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีภาพลับภาพแฉนะที่บอกว่าเสพยาอยู่แล้วก็กำลังเต้นกับนักเต้นระบำเปลื้องผ้านะครับซึ่งเขาเนี่ยเรียกแบล็กเมลไป20ล้านบาทตีเป็นเงินไทยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนจับได้ฮะก็เลยติดคุกไปฮะ4ปีอลิสันครอสและสกอตซิปโพล่าถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการสมคบคิดด้วยการอ้างว่าพวกเขามีภาพถ่ายของดาราจากเรื่องกลีสูบโคเคนกับสาวนักเต้นระบำเปลื้องผ้าในการแถลงการนอกศาลมิชิแกนสตาร์มอสบอกว่าการกระทำของคอสและซิโพล่านั้นน่าละอายเพราะจำเลยโกหกและกุเรื่องต่างๆขึ้นคอสวัย24ปีและซิโพล่าวัย31ปีทั้ง2คนมาจากเมืองมาเกรตรัฐมิชิแกนถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าสตาร์มอสกำลังเสพโคเคนและนั่งอยู่บนตักของนักเต้นระบำเปลื้องผ้าโดยภาพต่างๆเหล่านั้นถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่สตาร์มอสพบกับคอสในฟลอริดาเมื่อปี2548หลังจากที่ดาราจากเรื่องกลีแยกทางกับภรรยารีเบคก้าร้อยจินคอสและซิโพล่าถูกจับกุมในเดือนธันวาคมหลังจากสตาร์มอสแจ้งความว่าเขาถูกแบล็กเมย์สำหรับสตาร์มอสวัย47ปีเคยแสดงซีรีส์เรื่อง ER และ Full House และล่าสุดรับบทเป็นทันตแพทย์ในเรื่องกลีกับเรียกว่าจะให้ร้ายคนอื่นนะหวังร้ายต่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยก็เข้าตัวกันไปนะครับไปต่อกันที่เรื่องของชีวิตแต่งงานของดาราฮอลลีวูดกันต่อนะฮะก็อย่างที่บอกกันไปนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับที่เรียกว่าหย่าร้างกันแล้วก็เลิกรากันไปนะครับล่าสุดฮะมาอีกคู่แล้วนะครับก็คือคอร์ทนีย์คอกซ์แล้วก็เดวิดอาร์เก็ตนะครับประกาศแยกทางนะครับจากการเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ตกลงกันแล้วว่าจะยังคงดูแลบุตรนะครับแล้วก็จะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฮะทั้งคอกซ์และอาร์เก็ตได้ออกแถลงการร่วมกันในเรื่องที่เขาเรียกว่าการทดลองแยกกันอยู่โดยระบุว่าเหตุผลของการแยกทางกันก็คือเราควรเข้าใจตัวเองให้ดีกว่านี้และเราต้องการคุณภาพในชีวิตคู่ที่ดีกว่านี้แต่เราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเป็นผู้ปกครองของลูกสาวของเราและเรายังคงรักกันสำหรับแถลงการณ์นี้มีออกมาไม่นานหลังจากที่นิตยสารชาร์ตวิชลีย์รายงานข่าวว่าทั้งคู่แยกทางกันคอกวัย46ปีและอาเกตวัย39ปีพบกันตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสครีมในปี2539และแต่งงานกันในอีก3ปีต่อมาทั้งคู่มีลูกสาววัย6ปีด้วยกัน1คนแต่แม้ชีวิตคู่จะไปไม่รอดแต่กับการทำงานยังคงไปด้วยกันได้ดีทั้งคอกและอาเกตแสดงเรื่องสครีมภาค4ด้วยกันและหนังจะออกฉายปีหน้านอกจากนั้นคอกได้รับคำชมมากมายไปทั่วจากบทบาทการแสดงในซีรีส์คอมเมดี้เรื่อง Friends และตอนนี้เธอแสดงเรื่อง Kuka Town ของสถานีโทรทัศน์ ABC ที่มีอาเกตรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารโดยที่อาเกตเองก็แสดงหนังเรื่อง Never Been Kissed และ3000 Miles to Graceland ครับไปที่อีกคู่กันบ้าง นะครับที่มีข่าวมาแว่วๆว่าอาจจะเตียงหักนะก็คือเดมี่มัวร์และแอชตันคูเชอร์นะครับล่าสุดฮะทั้งคู่ก็พยายามที่จะสยบข่าวลือฮะก็พยายามที่จะโพสต์ข้อความใน Twitter นะครับแล้วก็ควงกันไปออกงานบ้างละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็แอบไปเที่ยวกันที่อิสราเอลฮะคูเชอร์วัย32ปีที่เพิ่งตกเป็นข่าวว่าแอบนอกใจมัววัย47ปีได้ควงมัวออกจากลอสแองเจลิสเมื่อคืนวันเสาร์โดยไม่ลืมทวีตบอกเหล่าสาวกด้วยท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่ไปไกลถึงอิสราเอลเพื่อเยียวยาชีวิตคู่ที่ดำเนินมา5ปีคูเชอร์กับมัวไปถึงสนามบินเบนกูเรียนเมื่อวันจันทร์และมุ่งสู่เยรูซาเล็มเพื่อเยี่ยมชมเวสเทิร์นวอลและอุโมงค์โคเทลก่อนที่จะกลับไปเทลอาวีฟซึ่งคูเชอร์ได้ไปพูดที่เบเซกเอ็กซ์โปด้วยส่วนมัวได้แต่มองสามีด้วยความภาคภูมิใจคูเชอร์ได้พูดถึงความสำคัญของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆและบอกว่าเขากับมัวต่างก็ส่งข้อความถึงกันผ่านทวิตเตอร์ทั้งที่อยู่ในห้องเดียวกันและมีหลายครั้งที่ส่งข้อความถึงกันทั้งที่นั่งอยู่ตรงข้ามกันมัวกับคูเชอร์ได้ร่วมกันรณรงค์เรื่องโซเชียลมีเดียในหัวข้อ Real Men Don't Buy Girls อันเป็นความพยายามต่อต้านการลักลอบค้าผู้หญิงไปเป็นทาสบริการทางเพศ
คุชเชอร์ยังใช้โอกาสนี้เล่นงานนิตยสารสตาร์ที่กล่าวหาว่าเขานอกใจมัวไปมีสัมพันธ์กับสาววัย26ปีโดยบอกว่าได้มีการปรึกษาทนายเรื่องนี้ส่วนตัวแทนของคุชเชอร์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและมัวก็สนับสนุนสามีของเธอครับเราไปปิดท้ายวันนี้นะฮะด้วยข่าวคราวความคืบหน้าของบันเทิงในเอเชียกันบ้างนะครับหลิวเต๋อหัวฮะพระเอกที่ชื่อดังจากภาพยนตร์หลายเรื่องมากนะคนไทยแทบทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลงานด้านการแสดงเท่านั้นนะครับเรื่องของดนตรีเนี่ยหลิวเต๋อหัวก็เรียกว่าได้รับการยอมรับนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่ฮ่องกงแล้วก็เมืองจีนนะครับอย่างล่าสุดครับวันพรุ่งนี้นะครับที่ฮ่องกงเขาก็จะมีการวางแผงอัลบั้มใหม่ของหลิวเต๋อหัวนะครับแล้วก็มีข่าวแวบๆออกมาด้วยนะครับว่าอัลบั้มที่จะวางแผงในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะที่ถ่ายที่ฮ่องกงนะครับถ่ายนะฮะแล้วก็ย้ายกลับไปนะครับเขาบอกว่าแค่2วันเท่านั้นก่อนที่พายุเนี่ยจะพัดกระหน่ำที่เกาะฮ่องกงฮะในอัลบั้มที่ทำเป็นทั้งภาษาจีนกลางและกวางตุ้งนั้นจะอัดแน่นไปด้วยบทเพลงคลาสสิกสุดฮิตที่หลิวเต๋อหัวนำกลับมาร้องใหม่บทเพลงเหล่านี้มีทั้งของนักร้องนักแสดงผู้ล่วงลับเหมยเย่นฟางและเลสลี่จางนอกจากนี้ยังมีเพลงของนักร้องดังในอดีตอย่างอลันธรรมอดีตสมาชิกวงเดอะวินเนอร์ที่ตอนหลังหันมายึดอาชีพการแสดงเป็นหลักและอีกหลายๆคนแน่นอนค่ะว่าอัลบั้มชุดนี้ของหลิวเต๋อหัวได้ทำขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและเป็นเกียรติต่อเหล่าดาราผู้ยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงของจีนในรอบ30ปีภาพถ่ายประกอบอัลบั้มได้เลิกถ่ายทำในวันที่อากาศดีแสงแดดอบอุ่นหลิวเต๋อหัวเดินทางมาถึงโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำตั้งแต่ตีสองทำให้สามารถจับภาพแสงแรกของดวงอาทิตย์ไว้ได้อย่างงดงามและใช้เวลาถ่ายทำ13ชั่วโมงค่ะครับนอกจากอัลบั้มใหม่แล้วนะครับช่วงปลายปีนี้ฮะตั้งแต่20ธันวาคมถึง6มกราคมปีหน้านะครับหลิวเต๋อหัวเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะครับเล่นหลายรอบทีเดียวนะครับจะเล่นที่เกาะฮ่องกงโดยคอนเสิร์ตชื่อนี้เนี่ยมีชื่อว่า Unforgettable นะครับใครสนใจอยากจะบินไปดูที่ฮ่องกงเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตั๋วเครื่องบินราคาถูกเหลือเกินนะครับเอาละวันนี้เวลาของ Mango World Update หมดแล้วนะครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับWe'll be right back.